สท.ประกาศปรับลดเวลาและวันทำงานของข้าราชการ 50%เมื่อวันที่18พฤษภาคม2563รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการปรับลดเวลาและวันทำงานของกระทรวงศึกษาธิการฉบับ2โดยมีสาระสำคัญดังนี้ข้อ1ผู้บริหารระดับสูงผู้บริหารระดับต้นผู้อำนวยการระดับสูงและผู้อำนวยการระดับต้นหรือเทียบเท่าและผู้อำนวยการกลุ่มกองฝ่ายให้มาปฏิบัติงานณสถานที่ทำงานตามปกติข้อ2ให้ผู้บริหารแต่ละหน่วยงานมอบหมายงานให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงานที่บ้านตามความเหมาะสมและส่งเสริมให้ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตเช่นประชุมทางไกลเป็นต้นโดยเปิดเครื่องมือสื่อสารเพื่อให้สามารถติดต่อได้ตลอดเวลาและให้ทุกหน่วยงานจัดบุคลากรสำหรับวันมาปฏิบัติงานณสถานที่ทำงานจำนวน 50%ของบุคลากรทั้งหมดเมื่อรวมกับบุคลากรตามข้อ1แล้วข้อ3ให้ผู้บริหารแต่ละหน่วยงานกำหนดวิธีการที่ชัดเจนและเหมาะสมในการมอบหมายงานให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงานที่บ้านรวมถึงการรายงานผลที่ปฏิบัติไปในช่วงที่ไม่ได้มาปฏิบัติงานณสถานที่ทำงานโดยคำนึงถึงเป้าหมายการดำเนินงานของงานที่ได้รับมอบหมายเป็นสำคัญและการกำหนดตารางงานของบุคลากรในสังกัดหมุนเวียนกันมาปฏิบัติงานตามข้อ2ดังนี้ตั้งแต่วันที่20พฤษภาคม2563เป็นต้นไปขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าว .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวข้นนะคะรักทุกคนค่ะ